สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2564ค่ะคุณครูคนเดิมเลยนะคะครูปุ้มนะคะวันนี้นะคะครูปุ้มมีเกมมาให้นักเรียนลองฝึกคิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูปุ้มจะจับเวลาสัก15วินาทีแล้วให้นักเรียนลองทําดูนะคะลองคิดดูเกมเนี้ยมันมีคำตอบมีเท่าไหร่นะคะนะคะทีนี้เรามาลองดูซิว่าเกมแบบนี้มันทำยังไงนะคะมันใช้วิธีการหาค่าตัวไม่ทราบค่านะคะจะใช้วิธีการแทนจำนวนเห็นไหมลูกเห็นไหมนักเรียนดูนะคะโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่ามีหมูอยู่3ตัวนะคะมีหมู3ตัวนี้เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราน่าจะแทนค่าหมู1ตัวเท่ากับ1ใช่ไหมคะพอ1หมู1ตัวบวกกัน3ตัวได้เท่ากับ3มีค่าเท่ากับ3ข้อนี้นะคะตัวอย่างถัดมานะคะเป็นกบนะมีกบอยู่3ตัวบวกกันแล้วได้เท่ากับ6มันควรจะเป็นค่าเท่าไหร่ดีนะคะข้อนี้น่าจะเป็น2ใช่ไหมคะ2บวกกันนะคะ2บวก2บวก2ได้เท่ากับ6นะคะถัดมาเป็นลูกช้างนะคะลูกช้างบวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ30นะคะช้างบวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ30ข้อนี้น่าจะเป็นช้าง1ตัวมีค่าเท่ากับ10นะคะ10บวก10บวก10เท่ากับ30นะคะและสุดท้ายกบบวกหมูบวกช้างได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกกบมีค่าคือ2เห็นไหมคะหมูมีค่าคือ1และช้างมีค่าคือ10 2บวก1บวก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ13ถูกต้องนะคะมีค่าเท่ากับ13เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบคือ13นั่นเองนะคะโอ้เห็นไหมง่ายมากเลยเรายังใช้หนังสือเล่มนี้กันอยู่นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะลูกการบ้านหน้า18นะคะการบ้านหน้า18นะลูกนะมีอยู่3ข้อใหญ่นะคะนักเรียนทําเสร็จหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันซิว่าที่นักเรียนทําไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะข้อ1นะคะจากแบบรูปที่กําหนดเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่อยู่ถัดไปในช่องว่างนะเราเรียนกันไปเรื่องแบบจํานวนที่ลดลงทีละ2ทีละ5และทีละ100นะคะจํานวนที่ลดลงจะต้องมีจํานวนที่ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะดูข้อ1เลย120 118 116นะคะนักเรียนสามารถเอา120เนี่ยลบ118ได้เลยนักเรียนจะได้ทราบว่านักเรียนข้อนี้เป็นการนับลดทีละเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นดูนะคะ120ลบ118เหลือ2เห็นไหมคะข้อนี้เป็นการนับลดทีละ2ข้อนี้ครูบุ้งให้ตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่อยู่ถัดมาจาก116ลบ2เหลือ114 112และ110นะคะเพราะว่านับลดทีละ2ก็คือเอา114ลบ2เหลือ112 112ลบ2เหลือ110ข้อ2 379 374และ319ถ้าเรียนเอา379เป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วย374ได้เลยคำตอบที่ได้คือ5นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการนับลดทีละ5นะคะ379ลบ5หรือ374 374ลบ5หรือ369 369ลบ5หรือ364 364ลบ5เหลือ359 359ลบ5เหลือ354นั่นเองนะคะข้อ3 575 570565นะคะเอา575ลบ570คำตอบที่ได้คือ5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการนับลบทีละ5อีกแล้วนะคะจำนวนที่อยู่ถัดมาจาก565นะคะลบ5เหลือ560นะคะ560ลบ5เหลือ555 555ลบ5เหลือ550เห็นไหมคะง่ายมากเลยข้อ4ค่ะ840740 640เหมือนเดิมเลยนักเรียนเอา840
ลบ740นักเรียนก็จะทราบว่านักเรียนเนี่ยจะทราบว่าเราจะต้องนับลดทีละเท่าไหร่นะคะข้อนี้840ลบ740เหลือ100เพราะฉะนั้นข้อนี้นับลดทีละ100นะคะจำนวนที่อยู่ถัดมาจาก640นะคะเอา640ลบด้วย100เหลือ540 440และ340นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายข้อ5นะคะ999 899 799ข้อนี้เหมือนเดิมเลยนักเรียนใช้999ลบ899นะคะเหลือ100เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการนับลบทีละ100อีกแล้วนะคะจำนวนที่อยู่ถัดมาจาก799ก็คือ699 599และ499นั่นเองค่ะต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างแสดงการนับลดทีละ2อันนี้เขากำหนดมาให้เลยว่านับลดทีละ2 215 213 211นะคะอันนี้เป็นการนับลดทีละ2 211ลบ2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ209นะคะ209ลบ2เหลือ207 207ลบ2เหลือ205 205ลบ2เหลือ203และ203ลบ2เหลือ201นั่นเองนะคะข้อ3เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมตามแบบรูปที่กำหนดข้อ1เลยนะคะแบบรูปแสดงการนับลดทีละ5เขากำหนดมาให้อีกแล้วว่าให้นับลดทีละ5นะคะลูกเขากำหนดตัวเลขมาให้คือ68ข้อนี้ครูปุ้มก็ให้เฉลยไปแล้วนะคะให้ตัวอย่างไปแล้ว68ลบ5เหลือ63 63ลบ5เหลือ58 58ลบ5เหลือ53นะคะ53ลบ5เหลือ48 48ลบ5เหลือ43นั่นเองนะคะถัดมานะคะ113ลดลง5ก็คือลบ5เหลือ108 103 9893และ88นั่นเองนะคะทีนี้ข้อ2แบบรูปแสดงการนับลดทีละ100นะคะยกเขาให้ตัวเลขมาคือ700กับ941นะคะดูเลยนะข้อแรกนะคะ700นับลดทีละ100 700ลบ100เหลือ600 500 400 300และ200นั่นเองนะคะเห็นไหมง่ายมากเลยสุดท้ายนะคะ941นับลดทีละ100ก็คือลบ100อีกแล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะจำนวนถัดมา841นะคะ741 641 541และ441นั่นเองเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะนักเรียนเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 อยู่นะคะแต่หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือแบบรูปซ้ำแบบรูปซ้ำมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแบบรูปซ้ำนะคะนักเรียนแบบแรกเลยนะคะแบบรูปซ้ำ2จำนวนแบบรูปซ้ำ2จำนวนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซ้ำนะคะซ้ำ2จำนวนเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะครูปุ้มจะมีตัวชุดตัวเลขมาให้นะคะมี230 112นะจำนวนถัดมาก็คือ230อีกและ112อีกจำนวนถัดมาคือ230อีกและ112อีกแล้วอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าแบบรูปซ้ำซ้ำยังไงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแบบรูปมีความสำคัญกันโดยแสดงจำนวนเป็นชุดๆแต่ละชุดเนี่ยจะมี2จำนวนก็คือ230และ112เห็นไหมคะอันนี้เป็นแบบเป็นชุดที่1ใช่ไหมคะ230และ112เนี่ยเป็นชุดที่1 230กับ112อีกเป็นชุดที่2และ230กับ112อีกเป็นชุดที่3เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวถัดมานะคะจะเป็นแบบรูปซ้ำ3จำนวนนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็น2จำนวนและทีนี้ดู3จำนวนนะลูกนะมี101 123 987นะคะ987อันนี้เป็น1ชุดเพราะฉะนั้นชุดถัดมาเราต้องเริ่มต้นที่เลขอะไรคะถูกต้องค่ะลูกเริ่มต้นที่101เหมือนเดิมและต่อด้วย123และ987เห็นไหมคะเป็นแบบรูปซ้ำ3จำนวนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่อยู่ถัดมาอีกนะคะนักเรียนคิดว่าควรเป็นเลขอะไรถูกต้องเลยค่ะเป็นเลข101เหมือนเดิมนะคะและ123และ987เห็นไหมคะ
นักเรียนจะเห็นว่านะคะแบบรูปมีความสัมพันธ์กันโดยแสดงจำนวนเป็นชุดๆแต่ละชุดเนี่ยจะมี3จำนวนเห็นไหมคะก็คือ101 123และ987นั่นเองนะคะถัดมานะคะแบบรูปซ้ำ4จำนวนนะคะ4จำนวนมีอะไรบ้างมี542 487 755และ984อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำขึ้นมาโดยให้มันมีรูปร่างที่แตกต่างกันนักเรียนจะได้มองภาพชัดเจนแต่ถ้าในความเป็นจริงอาจจะเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวแล้วลองให้นักเรียนดูซิว่าเป็นแบบรูปซ้ำกี่จำนวนนะคะทีนี้ดู542 487755และ984อันนี้คือ1ชุดนะคะ1ชุดและจำนวนถัดมานะคะนักเรียนคิดว่าควรเป็นเลขอะไรคะถูกต้องค่ะต้องเป็น542 487 755และ984เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์กันโดยแสดงจำนวนเป็นชุดๆนะคะแต่ละชุดจะมี4จำนวนคือ542 487755และ984ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวเลขอย่างเดียวเมื่อสักครู่นี้จะมีรูปร่างมีอะไรมาให้นักเรียนเห็นด้วยความแตกต่างแต่อันนี้จะเป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้ก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3เพราะฉะนั้นจำนวนถัดมาควรเป็น1 2 3เหมือนเดิมเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าแบบรูปนี้แสดงจำนวนเป็นชุดๆแต่ละชุดมี3จำนวนคือ1 2และ3ดังนั้นจำนวนที่แทนในช่องสี่เหลี่ยมคือเลข2และเลข3ตามลำดับเลยนะคะเขียนเป็นแบบรูปคือ1 2 3 1 2 3 1 2 3และ1 2 3แบบนี้นะคะลูกถัดมานะคะชุดตัวอย่างถัดมาจะเห็นว่าแบบรูปนี้นะคะแสดงจำนวนเป็นชุดๆแต่ละชุดจะมี4จำนวนนะคะคือ5 10 15และ20ดังนั้นเนี่ยจำนวนที่แทนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ5และ10ตามลำดับเลยเขียนเป็นแบบรูปก็คือ5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20และ5 10 15 20แบบนี้ค่ะนี้ดูนะคะจำนวนที่12และ14นะคะลูกเราจะรู้ได้ไงเป็นจำนวนที่12 14อยู่ตรงไหนนะจำนวนที่12จำนวนที่14และจำนวนที่16เนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเรานับเลยลูกนะคะเราทำขึ้นมาแบบนี้ทำแบบรูปจำนวนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 12อยู่ตรงนี้นะคะ13 14ลำดับที่14ตรงนี้15 16ลำดับที่16อยู่ตรงนี้นะคะ16 17 18เขาถามว่าจำนวนที่12จำนวนที่14และจำนวนที่16เนี่ยคือจำนวนใดจะเห็นว่าแบบรูปนี้นะคะแสดงจำนวนเป็นชุดๆแต่ละชุดจะมี3จำนวนก็คือ8 6และ4นะคะจำนวนที่1 4 7 10 13 16ก็คือเลข8จำนวนที่2 5 8 11 14 17ก็คือเลข6และจำนวนที่3 6 9 12 15 18คือเลข4นะคะดังนั้นจำนวนที่12ก็คือเลข4จำนวนที่14คือเลข6และจำนวนที่16คือเลข8ถ้านักเรียนเจอคำถามแบบนี้นักเรียนไม่ต้องงงนะลูกนะนักเรียนสามารถนับได้เลยว่าจำนวนที่12อยู่ตรงไหนนะคะโอเคนะคะลูกมีการบ้านด้วยนะคะการบ้านหน้า19ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะข้อ4มีอยู่1 2 3 3ข้อใหญ่นะคะข้อ4ใหญ่บอกว่าสร้างแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้น4แบบรูปข้อ5สร้างแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบลดลง4แบบรูปนี่ดูข้อ4ก่อนยกตัวอย่างให้นะคะจำนวนแรกคือ23สร้างแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นทีละ2เพิ่มขึ้นทีละ5หรือเพิ่มขึ้นทีละ100ก็ได้นะคะแต่อันนี้ขอยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นทีละ2
นะคะนักเรียนจะสาอ่านักเรียนสามารถเอาเลข2จำนวน2หลักก็ได้นะคะแล้วข้อถัดไปก็เป็น3หลักก็ได้ไม่ว่ากันนะลูกนะ23นะคะเพิ่มขึ้นทีละ2เป็น23บวก2เป็น25 25บวก2เป็น27 27บวก2เป็น29นะคะและ29บวก2เป็น31แบบนี้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่าง1ข้อนะคะยกตัวอย่างเป็นเลข2หลักส่วนข้อถัดมานักเรียนสามารถอย่างที่บอกนะคะสามารถใช้เป็นเลข3หลักก็ได้ข้อ5สร้างแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบลดลง4แบบรูปนะคะ1เลยนะคะยกตัวอย่าง88ยกตัวอย่างเป็นเลข2หลักเหมือนเดิมนะคะนักเรียนแบบเดิมก็คือนักเรียนสามารถใช้วิธีการใช้ความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ2ลดลงทีละ5หรือลดลงทีละ100ก็ได้นะคะครูปุ้งขอยกตัวอย่างลดลงทีละ2นะคะโดยใช้เลข2หลักนะคะเริ่มต้นที่88ลดลง2เหลือ86ลดลง2เหลือ84ลดลง2เหลือ82และลดลง2เหลือ80แบบนี้นะคะข้อถัดมาจากแบบรูปที่กำหนดนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากแบบรูปที่กำหนดเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมขอยกตัวอย่างข้อ1นะคะ2 3 4 2 3 4เพราะฉะนั้นจำนวนถัดมาควรจะเป็น2 3และ4แบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ